Western Digital Speak Spark English ร่วมกับ Chris English ภูมิใจเสนอ Chris English Top 10ภาษาอังกฤษฮิตติดชาร์ตวันนี้เสนอตอนที่มีชื่อว่า Feeling ภาค 2คุณฟังครับแน่สัปดาห์ที่แล้วกับสัปดาห์ก่อนเราก็ได้พูดถึงภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ feeling ของความรู้สึกของเราเนี่ยนะครับส่วนวันนี้นะครับถ้าคุณพร้อมแล้วนะครับก็อยากจะให้ดูนะครับว่าเราจะสอนคำที่เป็นความรู้สึกที่ไม่ลงท้ายตัว ed กันแล้วล่ะซึ่งมันมีเยอะมากอย่างเช่นตัวอย่างมานะครับเรามาลองดูคำที่1นั่นเองครับคำที่1นะครับนั่นก็คือคำว่าอะไรครับ lonely นะฮะ I feel lonely หรือ I am lonelyLonely, I am so lonely. I have nobody. I'm on my own. We lonely. I feel lonely. นะครับแต่ alone ไม่เหมือนกันนะ alone แปลว่าอยู่คนเดียวหรือไปคนเดียว I'm going alone. I have to work alone. Eat alone. ใช่ไหมแต่ lonely คือความเหงาคำแรกก็เปิดมาก็ง่ายหน่อยนะครับแต่อยากจะฝากคำคมไว้ให้กำลังใจพวกคนที่ชอบเหงาคือเขาบอกอะไรครับ Sometimes you can feel lonelyWhen you are not alone บางทีคุณอาจจะรู้สึกเหงาทั้งที่คุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวคุณอยู่กับคนอื่นแต่คนที่อยู่ด้วยมันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกมีความสุข But sometimes you could be alone and not feel lonely แต่บางครั้งคุณอาจจะอยู่คนเดียวแต่อาจจะไม่รู้สึกเหงาก็เป็นได้เพราะคุณมีความสุขกับสถานที่ที่คุณอยู่กับสิ่งของที่คุณอยู่ด้วยกับกิจกรรมที่คุณกำลังทำนั่นเองครับลำดับที่สองฉันโกรธเธอนะ I angry you โอ้โหนี่สงสัยดู Angry Bird มาเยอะเลยนะครับ Angry แปลว่าโมโหฮะ So Angry Birds แปลว่านกโมโหนั่นเองนะครับนกโมโหแต่วันนี้เนี่ยนะครับอยากจะบอกครับว่าคำว่าโกรธเนี่ยนะครับจะใช้ Angry ก็ได้นะครับอาจจะบอกเลยครับ I am angry แต่สมมติจะต้องเป็น Angry with you นะไม่ใช่ I angry you you angry me ใช่ไหมครับไม่นะฮะต้องมี with ด้วยนะครับมี preposition คือ withI'm angry with you. She's angry with me. นะครับผมโกรธคุณเขาโกรธผมแต่วันนี้จะบอกครับว่าอันที่เราใช้มากกว่าคำว่า angry คือคำว่า mad ก็คือ mad นั่นเองครับ mad mad นะครับอย่างเช่น I am mad at you. ฉันโกรธเธอ Are you mad at me? คุณโกรธฉันไหมเราต้องมี mad at you นะครับเพราะบางคนไม่ใส่ at ไปบอก I am mad at you. I am mad at you. เดี๋ยวนะแกชื่อแมทธิวเหรอสามีลิเดียนี่นะไม่ใช่ฉันโกรธก็ต้องบอก mad at you นั่นเองครับ mad แปลว่าบ้าแต่ mad แปลว่าโกรธก็ได้ครับรู้สึกโกรธนะครับ so รู้สึกโกรธมี2อันนะฮะหลักๆก็คือ mad หรือ angry ก็ฝากนะครับ mad นะครับมันจะมี3พี่น้องที่ทำให้คนพี่น้องชาวโลกนั้นวิตกจริตจนรู้สึกแย่ทั้งนั้นบางครั้งคุณอาจจะไม่ต้องรู้สึกแย่ขนาดนั้นก็ได้ you feel mad คุณโกรธ you feel sad คุณเศร้า you feel bad คุณรู้สึกแย่3 AD นี้ถ้าคุณพยายามลดละเลิกตัดมันออกจากชีวิตของคุณบ้างได้นะครับคือบางคนบอกตัดยังไงครับมันรู้สึกไปแล้ววิธีเดียวคือต้องตัดออกไปโดยทำยังไงครับคือต้องสร้างจิตตั้งจิตแล้วก็ตัดมันออกไปหรือไปหากิจกรรมหากลุ่มคนอยู่ด้วยจะได้ลดละเลิกอี3ความรู้สึกนี้เนี่ยนะครับเพราะ3ความรู้สึกนี้ mad โกรธ sad เศร้า feeling bad คือรู้สึกแย่จะเป็น3ครั้งที่ทำให้ชีวิตของคุณนั้นแย่นั่นเองครับหมายเลข3นั่นก็คือคำว่าหิวนั่นเองครับโอ้ยหลายคนบอกโอ้ยเฮ้ยนี่มันง่ายไปแล้วนะครับคุณคริสครับขอสับยากกว่านี้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวก่อนครับ hungry ก็คือหิว I am hungry แต่วันนี้ถ้าคุณอยากจะบอกคุณโคตรหิวคุณจะพูดยังไง I am very hungry แมวขอบพระคุณมากครับก็ถูกแต่วันนี้ครับจะมีอีกหนึ่งคำนะครับที่ฝรั่งเขาจะใช้กันเยอะๆนะครับนั่นก็คือคำว่า starving นั่นเองครับ I am starving โคตรหิวเลย starving I'm starving นั่นเองครับหิวมากนะฮะ so I'm hungry หิว I am starving ก็คือหิวโคตรๆนั่นเองครับหิวโคตรๆหมายเลข4อันนี้ผมใส่เข้าไปด้วยเพราะมันคือ top 10เผื่อบางท่านที่ภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงนั่นนะครับนั่นก็คือ confidence นั่นเองนะครับ confident นะครับ confidence นะครับ I feel confident นะครับคืออยากจะใส่คำนี้ไปเพื่อเป็นการเตือนสตินะครับว่าพี่น้องชาวไทยชอบนะฮะไม่รู้จักคำว่ามั่นใจเพราะอะไรรู้ไหมมีอยู่แค่2พวกคือไม่มั่นใจตัวเองกับมั่นใจตัวเองเกินไปแต่วันนี้อยากจะรณรงค์ให้เรามีความมั่นใจในตัวเองแบบพอดีคือปรากฏว่าคำว่ามั่นใจในตัวเองคือ self confident แต่บ้านเราตัดคำว่า confident คือมั่นใจออกเหลือแต่ self มันก็เลยแลดูเป็นคำที่ไม่ดีไงนะ self ไงกูนะกฎกติกา
นะเอาแต่ใจตัวเองฉันต้องมาก่อนฉันได้ทุกอย่างที่ฉันต้องการเซลฟ์ไงใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยจะบอกเขาว่าวันนี้นะครับการเป็นคนมั่นใจตัวเองเนี่ยนะครับคืออะไรครับคุณผู้ฟังฮะคือการเพิ่มความรู้ทักษะและประสบการณ์ชีวิตเข้าไปในตัวเองให้เยอะที่สุดแล้วเวลาไปอยู่สนามไหนอย่ากลัวความคิดของคนอื่นมากจนเกินไปและอย่ากลัวสิ่งที่เรามีแล้วมันไม่ดีแสดงออกถึงความรู้ความคิดความรู้สึกถามคำถามที่เราต้องการจะถามแต่จงแสดงมันออกไปด้วยความเขาเรียกฮะความสุภาพความน่ารักนะฮะให้เกียรติชาวบ้านและจงเป็นคนที่ open minded ก็คือ open minded เปิดใจและ humble humble แปลว่าถ่อมตัวและรับฟังความคิดของคนอื่นนะครับไม่ใช่กับจะไปแล้วกะจะไปแล้วเหมือนนั้นฉันถูกแล้วฉันก็ไม่กะจะมาฟังใครอยู่แล้วต้องหัดฟังคนอื่นบ้างครับ self confident คือคนที่อยู่ตรงกลางระหว่าง unconfident ไม่มั่นใจกับ over confident คือมั่นใจในตัวเองเกินไปนั่นเองครับฝากด้วยนะครับ self confident you have to be confident นะครับ you have to be confident นะครับแล้วเวลาเรา confident เนี่ยนะครับหลายครั้งคุณก็จะรู้สึกอะไรไหมคุณก็จะรู้สึก proud นั่นเองนะครับคุณจะรู้สึกภูมิใจนะครับ I feel proud I'm confident and I feel proud นะครับ I am confident นะครับผม with my English นะครับ I feel confident about my English ก็จะดีนะครับ I feel confident about my English I am proud of myself ขอให้คุณชาไทยมีคำว่า confident กับ proud เยอะๆครับหมายเลข5ฝรั่งบอก I feel funny คุณก็หัวเราะกับเขา yeahwhat funny วะแปลว่าอะไรมึงอะไรตลกเนี่ยนะครับนะครับ funny นะครับ f u n n y ที่จริงแปลว่าตลกนะฮะอย่าลืมนะครับพี่น้องชาวไทย funny สำหรับพี่น้องชาวไทยหลายท่านนึกว่ามันแปลว่าสนุกสนุกคือ fun funny คือตลกนะฮะเดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปสัปดาห์ต่อไปเราจะมาดูศัพท์ภาษาอังกฤษที่คนไทยแปลผิดระดับชาติและ funny เป็นหนึ่งอันที่คนไทยแปลผิดระดับชาตินะครับ funny แปลว่าตลก fun แปลว่าสนุกนะฮะแต่ funny นอกจากจะแปลว่าฮาfunny ยังแปลว่าแปลกได้เหมือนกันครับอย่างเช่นฝรั่งบอก I feel funny ผมรู้สึกแปลกๆว่าเฮ้ยหรือ this place looks funny this place looks funny นะคุณหัวเราะคำยังไงวะไม่ใช่ที่นี่มันดูแปลกๆหรืออาจจะบอกเฮ้ยฝรั่งไปกินอาหารแปลกปลอมมา my stomach feels funny ท้องผมรู้สึกแปลกๆว่านะครับมันก็เหมือนคำว่าอะไรนะเหมือนคำว่า strange s t r a n g e strange นั่นเองนะครับมาเลย6Fed up with. I am fed up with the traffic. นะครับผมก็อิจฉาพี่น้องชาว Western Digital ที่ทำงานอยู่แถวบางปะอินนะครับแหมผมขับรถมาที่นี่หลายๆเช้ารถไม่ติดเท่าไหร่เลยนะฮะบางคนบอกติดโคตรติดเลยแกลองไปขับรถกรุงเทพสิแล้วแกจะรู้ว่าแถวนี้ไม่ติดเลยนะครับแน่นอนครับคืออะไรครับ I am fed up with the traffic in Bangkok. หรือ I am sick of the traffic in Bangkok.Fed up with หรือ sick of แปลว่าอะไรครับแปลว่าเซ็งหรือเอือมระอากับสิ่งนั้นมากๆอย่างเช่นครับ fed up with fed up with มาจากคำว่า feed ที่แปลว่าป้อนและ up แปลว่าขึ้นคือถูกป้อนนะฮะด้วยสิ่งนี้จนมันขึ้นมาถึงคอหอยใหญ่จะอ้วกหรือ sick of ก็คืออะไรครับเจอมันจนป่วยอ่ะเบื่อเอือมจนป่วยนั่นเองครับ so I am sick I'm sick of you อย่าเพิ่งเบื่อพี่สิจ๊ะน้องนะครับI'm sick of the food แปลว่าอะไรครับผมเบื่ออาหารมากแต่ถ้า I'm sick from the food ถึงจะแปลว่าไม่สบายเพราะอาหารนั่นเองครับฝากด้วยนะครับเอือมระอาเซ็งนะครับ I'm fed up with the traffic I'm sick of the traffic I'm fed up with the rain I'm sick of the rain หมายเลข7นะครับ J E A L O U S J E A L O U S ออกเสียงคล้ายๆแบบนี้ครับวันนี้คุณมีเพื่อนผู้หญิงคนนึงเขาอายุมากกว่าคุณพอสมควรคุณเรียกเขาว่าเจแล้ววันนี้คุณจะไปออกงานแล้วคุณเห็นโอ้โหเจเลิศมากอ่ะเจเลิศนะฮะ jealous jealous แปลว่าอะไรครับแปลว่าอะไรแปลว่าอิจฉา I am jealous of you ฉันอิจฉาเธอจังเลยอ่ะนะครับ I am jealous of my neighbor นะครับอิจฉาเพื่อนบ้านผมเหลือเกินนะฮะ jealous นอกจากจะแปลว่าอิจฉาแปลว่าหึงหวงก็ได้นะครับ a jealous wife เมียขี้หึง my wife is always jealous นั่นเองครับหึงเป็นประจำนะหึงเป็นประจำ jealous นะครับ jealous โอเคต่อไปนะครับต่อไปนะฮะก็คืออะไรครับ upset upset ก็คืออะไรครับไม่พอใจนั่นเองครับแบบผิดหวังไม่พอใจ the customer is upset นะครับ he is upset นะครับผม with our product he is upset with our service นั่นเองครับไม่พอใจเซ็งนะฮะกับ product เราหรือกับ service ของเรา
นะอันนี้ก็ต้องนะเจอกันบ่อยๆนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับนะต่อไปนะครับก็คืออะไรครับก็คือ uneasy I feel uneasy if I have to work with him นะครับหรือว่า I am uneasy นะครับ I feel uneasy with นะครับ with him นั่นเองครับหรือ I feel uneasy because I have to work with him uneasy แปลว่าอะไรครับไม่ง่ายรู้สึกไม่ง่าย uneasy แปลว่าอะไรแปลว่ารู้สึกอึดอัดนั่นเองครับอึดอัดใจนะครับที่จะต้องทำงานกับเขาหรือ I feel uneasy to do this I feel uneasy to do this คือมันเป็นความรู้สึกที่ไม่ง่ายเลยนะครับที่จะต้องรู้สึกให้เรานั้นทำงานกับเขาหรือต้องทำสิ่งนี้นั่นเองครับ I feel uneasy นั่นเองครับข้างๆ uneasy ผมแถมในข้อ9นั่นคือ indifferent นะครับเพราะเราจะงง uneasy ไม่ง่าย indifferent ไม่แตกต่างรู้สึกไม่ง่ายและรู้สึกไม่แตกต่างไม่ใช่นะครับพี่น้องครับแน่นอนครับก็คือ I feel นะครับ uneasy ก็คือรู้สึกอึดอัดนะกับ I feel indifferent แปลว่าอะไรนะครับรู้สึกไม่แตกต่างคือรู้สึกเฉยๆนั่นเองครับรู้สึกเฉยๆนะฮะเฉยๆก็คือ indifferent แปลว่าอะไรครับไม่แตกต่างไงได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่สนใจรู้สึกเฉยๆนะ I feel indifferent about the movie นั่นเองครับ I feelindifferent about this movie นะครับรู้สึกเฉยๆกับหนังเรื่องนี้นั่นเองนะครับกับหนังเรื่องนี้นะครับนะฮะข้อที่10คือข้อสุดท้าย top 10 I feel sorry for you แน่นอนครับหลายคนในห้องนี้ก็จะไปหลายคนที่กำลังฟังอยู่ก็จะแปลอะไรครับก็จะนึกว่า I feel sorry for you แปลว่าฉันรู้สึกเสียใจกับเธอนะผิดนะครับถึงคำว่า sorry แปลว่าขอโทษถึงคำว่า sorry to hear that คือขอแสดงความเสียใจกับเรื่องที่ได้ยินมาหรืออาจจะเป็นว่าพ่อของลุงของฝรั่งเสียชีวิต I'm so sorry about your uncle นะฮะ I'm sorry about your dog หมาเสียชีวิตหรือ sorry for your loss sorry for your loss ก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าขอแสดงความเสียใจสำหรับการสูญเสียของคุณครับแต่ถ้า feel sorry for you แปลว่าอะไรนะครับไม่ได้แปลว่าแสดงความเสียใจนะครับแต่แปลว่าสงสาร I feel sorry for you นั่นเองครับ I feel sorry for you นะฮะแต่พี่น้องชาวไทยชอบใช้คำว่า pity I pity you อันนั้นจะแปลว่าสงสารสมเพชคุณมากกว่านะครับ I feel sorry for you นั่นเองครับอยากให้คุณนั้นกระตือรือร้นรู้สึกมีความกระตือร้นในการเรียนภาษาอังกฤษและในการฝึกภาษาอังกฤษอย่าลืมนะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ feeling เนี่ยนะครับก็หวังว่าจะจำกันได้แล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะเข้าสู่หมวดอะไรนั้นก็ติดตามด้วยกันนะครับกับ Speak Spark English วันนี้ผม Christopher Wright ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Chris English Top 10ภาษาอังกฤษฮิตติดชาร์ต